แม้จะยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารทั่วโลกแต่ในบริบทที่ละเอียดอ่อนของประเทศไทย Amnesty Thailand กลายเป็นเป้าสายตาคนทั้งประเทศที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เราไปทำความรู้จักกับองค์กรนี้กันให้มากขึ้นค่ะAmnesty International คือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี2516จากการรณรงค์ปลดปล่อยนักโทษทางความคิดและเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในไทยตั้งแต่ปี2536มีสมาชิกกว่า 1,000 คนช่วยกันรณรงค์ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยตอนแรกจดทะเบียนในชื่อสมาคมนิรโทษกรรมสากลและเปลี่ยนมาเป็น Amnesty International Thailand ในที่สุดปัจจุบันมีนางปิยนุชโคตรสารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Amnesty International Thailand จากรายงานประจำปี2560ในส่วนของข้อมูลการเงินพบว่า Amnesty International Thailand ระบุได้รับเงินสนับสนุนจำนวน20ล้าน 1 แสนบาทและมียอดเงินบริจาคอีกราว2ล้าน 3 แสนบาทงบประมาณถูกใช้เป็นค่าดำเนินการของทีมระดมทุนกว่า14ล้านบาทหักลบกลบหนี้ค่าใช้จ่ายอื่นอาทิค่าเงินเดือนและสวัสดิการกว่า5ล้าน 7 แสนบาทและค่าใช้จ่ายสำนักงานอีก5ล้าน 5 แสนบาทติดลบตัวแดงกว่า 7.5 ล้านบาทที่น่าสนใจคือมีการสรุปข่าวเกี่ยวกับ Amnesty ที่เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำปี2560อ้างอิงว่าตลอดทั้งปีมีข่าวลงสื่อสิ่งพิมพ์กว่า320ล้าน 5 แสนฉบับที่น่าสนใจคือตัวเลขข่าว Amnesty ที่เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์เราคัดยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ดังๆมา7ฉบับตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่รวมยอดพิมพ์ต่อวันตีเป็นเลขกลมๆ7หัวหนังสือพิมพ์พิมพ์รวมวันละ5ล้านฉบับดังนั้น Amnesty ต้องมีข่าวตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เหล่านี้อย่างน้อย64วันหรือ2เดือนเศษในแต่ละปีถึงจุดนี้ค่ะคงต้องให้คุณผู้ชมตัดสินกันว่าในปี2560เคยได้ยินได้อ่านข่าว Amnesty จากหน้าหนังสือพิมพ์ตามที่รายงานประจำปี2560กล่าวอ้างไว้หรือไม่การสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง